อีกหนึ่งคู่ที่ไม่ต้องไปรอสัมภาษณ์นะครับแล้วก็ไม่ต้องไปขุดคุยอะไรเลยคู่นี้ที่หลังๆโอ้โหพอได้ประกาศตัวเป็นแฟนกันปั๊บเนี่ยสวีทออกสื่อจนผมไม่รู้จะพูดว่ายังไงซึ่งล่าสุดมีการตกใจเพราะว่าพี่แบร์เรียกว่าที่รักคือเรียกยาย่ากลางวงสื่อสัมภาษณ์ว่าที่รักเลยใช่ยาย่าก็คือตกใจเหมือนกันเขาหันมาพี่บาสพูดแบบนี้กับยาไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือไม่ได้ยาย่าอีกเยอะกว่าเราไม่ต้องฟังนิวนะครับไปฟังยาย่ากับณเดชน์ดีกว่าครับผมที่รักถอยเฮ้ยนิวเหมือนอะเสียงเขาล้อก็เหมือนอยู่นี่แหละครับเป็นช็อตที่ยาย่าเขินณเดชน์เรียกว่าที่รักออกอากาศกลางวงสัมภาษณ์นะฮะงานนี้ก็ทำมาคนโสดแบบเราเนี่ยตายเรียบส่วนเรื่องที่ถูกเชียร์ให้แต่งงานเนี่ยเจ้าตัวก็ยืนยันนะครับว่ายังไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนพร้อมกับออกมาเคลียร์ด้วยเรื่องรองเท้าที่ฝ่ายชายเนี่ยซื้อให้วันนั้นยาย่าบอกว่าลืมเอากระเป๋าสตางค์ไปก็เลยพี่แบรี่ก็เคยจ่ายให้อ่ะหนูลืมเอากระเป๋าตังค์ไปค่ะไม่แล้วก็พี่เขาก็ตั้งใจซื้อให้อยู่แล้วค่ะคือเราออกกำลังกายด้วยกันเยอะค่ะมีแพลนแบบมาราธอนเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รองเท้าหนูอาจจะแบบไม่ดีพอในสายตาพี่เขาก็เลยซื้อให้ตอนนี้ไปไหนก็มีแต่คนแซวเรื่องนี้ค่ะก็เผลอหลุดออกมานั่นแหละค่ะจริงๆหนูไม่ได้เวอร์คำพูดเขานะคะแต่หนูเวอร์หน้าเขาที่เขาแบบโอ้ฉันพูดอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ค่อยเรียกชื่อกันนะคะเขาก็ไม่ค่อยแบบย่าเราก็ไม่ค่อยพี่ณเดชน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีชื่อย่อๆให้กันอยู่แล้วบางทีก็เรียกเหมือนที่พี่แบร์เขาเรียกละค่ะมีโอกาสได้เจอกันเยอะค่ะช่วงนี้ล่าสุดเชียงใหม่ว่ารูปก็น่ารักดีค่ะหนูเชื่อว่ามันต้องมีรูปที่น่าเวอร์บ้างแต่เขาก็เลือกรูปที่น่ารักให้ค่ะว้ายใจเย็นๆค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะเหมือนคู่คิมก็ยอมแพ้ในความหวานของคู่เราอ๋อช่วงนี้ก็น่าจะต้องชนะเขาละค่ะน่าจะต้องชนะแล้วละค่ะ